อ่ะสวัสดีครับผมอยู่กับผมนะครับถึงออชแนลนะครับผมวันนี้ก็พามาฟาร์มหาเงินเป็นยากตรงไหนคลิปที่3นะครับผมลองมาดูกันว่าไอตัวที่ผมจะมาล่าเนี่ยคือไอเจ้าตัวนี้นะครับผมเนี่ยๆๆตัวนี้ที่มีกันเกลื่อนกราดเนี่ยซึ่งของที่จะหาก็คือไอเจ้านี่ครับผมเนี่ยผมยิงไปชั่วโมงเนี่ยผมได้มา111อันครับผมแล้วก็มันจะมีอีกอย่างหนึ่งครับคือนี่ไอตัวนี้คัมภีร์อาวุธได้มา36อันส่วนเงินที่ผมยิงมาเนี่ย1ชั่วโมงเนี่ยมันได้มา 600,000 ครับผมเฮ้ยพูดผิด 60,000 เนี่ยเงินตรงนี้ครับได้มา 60,000 ครับผมโอเคก็คือมอนตัวเนี้ยเงินที่ได้เพียวๆเนี่ยจะน้อยครับ 60,000 แต่ว่าไอของชิ้นนี้ที่ผมขายอยู่อ่ะชิ้นละ10,000นะก็คือชิ้นละ10,000อ่ะเดี๋ยวเรามาลองยิงดูเลยแล้วกันว่ามันตกง่ายยากแค่ไหนแต่ที่ผมยิงมาเนี่ยก็ตกโคตรง่ายเลยอ่ะเดี๋ยวก่อนยิงบางคนน่ะไม่รู้ว่าทำยังไงให้เราฟาร์มได้ดีครับเดี๋ยวผมจะกลับไปที่เมืองให้ดูแล้วกันนะเมื่อกี้สังเกตไหมครับผมยิงมอนไม่ตายนะเพราะว่ามันเลือดเยอะกว่าที่ผมยิงดังนั้นผมก็จะต้องกลับมาที่เมืองก่อนส่วนใหญ่ผมจะซื้อบัฟที่แนว4นะครับเพราะว่ามันเป็นร้านน้องผมเองด้วยอันดับหนึ่งแล้วก็บัฟมันแรงด้วยครับเนี่ยพลังบัฟมันเนี่ยเวลามันบัฟเราเนี่ย2,407เนี่ยผมก็จะมาซื้อไอ้ร้านเนี้ยอยู่ประจำร้านน้องผมโอเคแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าพอเรากลับไปยิงมันเนี่ยมันจะเป็นเยี่ยงไรกันบ้างไม่ต้องแปลกใจนะครับที่ผมกลับมาที่เดิมได้เพราะว่าผมใช้ไอ้ใบนี้ใบวาร์ปตัวนี้ครับพอกดวาร์ปกลับมาแล้วมันจะสามารถวาร์ปกลับมาที่เราวาร์ปไปได้โอเคเดี๋ยวเรามาดูกันว่าหลังจากที่เรามีเบสซิ่งเนี่ยเราจะยิงแล้วเป็นไงบ้างแกทีเดียวตายนี่ของตกมาแล้วแต่ดันเป็นอะไรก็ไม่รู้โอเคเนี่ยมาแล้วครับเห็นป่ะก็คือมันบอกเลยว่าค่อนข้างจะตกง่ายนะจากที่ผมยิงมาเนี่ยชั่วโมงหนึ่งได้เป็นร้อยครับลองยิงดูครับผมก็จะยิงอยู่แค่ตรงนี้แหละครับวิธีรักษาเบสซิ่งให้อยู่นานเนี่ยเราอย่ายิงธรรมดานะครับเราต้องใช้สกิลใส่มอนครับแล้วเบสซิ่งมันจะอยู่กับเราไปตลอดครับผมแต่ถ้าเรายิงธรรมดาเนี่ยเบสซิ่งมันก็จะหมดไวมากครับผมแล้วเราก็ย้ายแนวครับผมเรายิงอยู่แค่ตรงนี้แหละถ้าเอาเป็นตัวตีใกล้มาเนี่ยอาจจะตีได้ไม่เยอะเท่าผมนะเพราะว่ามันต้องใช้ระยะเวลาในการวิ่งแต่ถ้าเป็นตัวตีไกลเหมือนผมเนี่ยผมยิงทีเดียวเนี่ยนะแม่งก็ชิ่งหมดอ่ะไอสายเนี่ยผมเอามาฟาร์มโดยเฉพาะเลยครับแกโอเคได้ไหมครับตกง่ายครับบอกเลยว่าตกง่ายจริงๆแล้วก็แพงด้วยบอกตรงสองตัวนี้ไม่ใช่ไม่รู้โผล่มาได้ไงแหมตกอีกแล้วครับเห็นไหมแล้วก็จะมีตรงนี้อยู่อีกกองหนึ่งมั้งรู้สึกแกก็คงหมดแล้วแล้วผมก็ย้ายแนวต่อไม่ค่อยมีคนอยู่หรอครับเราก็ไปแนวที่มันไม่ค่อยมีคนอ่ะดูเดี๋ยวผมยิงกันแป๊บเดียวได้มาตั้งกี่อันแล้วเนี่ยสองสามอันเองเดี๋ยวลองยิงให้ดูสักแป๊บนึงครับผมจะได้รู้ว่ามันได้จริงไหมได้อีกแล้วครับอ
แล้วก็จะมีกองข้างบนอยู่เนี้ยนิดนึงครับผมโอเคแล้วเราก็ย้ายเหมือนเดิมพยายามไปแนวที่มันไม่มีคนนะครับมอนมันจะได้เกิดแต่จริงๆบางทีผมจะฟาร์มย้ายอยู่แค่3แนวนะถ้าเกิดว่ามันไม่มีคนมาแย่งนะผมก็จะอยู่1 2 3 1 2 3อ่ะครับแต่ถ้าเกิดว่ามันมีคนมาแย่งไงก็จะต้องไปเรื่อยครับผมถ้าเป็นตัวตีใกล้ก็มาได้นะครับผมเพราะว่าตัวนี้มันเลือดไม่ได้เยอะอะไรครับเราซื้อแค่เบสซิ่งมาก็ตกตายหมดแล้วครับเนี่ยตกอีกแล้วครับนะบอกแล้วว่าตกง่ายครับผมลองยิงให้ดูสักแป๊บหนึ่งครับแล้วเดี๋ยวก็จะไปสรุปให้ดูที่เมืองว่ามันเป็นยังไงมันโอเคไหมรู้สึกเหมือนจะมีคนทำไมเขาไม่ยิงโอเคงั้นเราไปดีกว่าย้ายแนวอยู่แค่นี้แหละครับผมเพราะว่ามันดีกว่าเรามาเดินแล้วให้มอนเกิดเพราะว่าถ้าเรามาเดินรอมอนเกิดเนี่ยมันเสียเวลาครับเนี่ยผมมาทีนึงเนี่ยก็ยิงแล้วนะครับเดี๋ยวหมดแล้วครับเห็นนะตกมาอีกแล้วนะเก๋นะผมจะให้สกิลยิงอย่างเดียวนะเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวเบสติ้งมันหมดครับผมโอเคพอหมดตรงนี้เราก็ย้ายเหมือนเดิมตกมาอีกแล้วครับคัมภีร์ก็ตกเนี่ยก็ประมาณนี้ครับผมอีกสักรอบแล้วกันเดี๋ยวผมจะทยอยทำมาให้เรื่อยๆนะครับผมที่เก็บเลเวลเนี่ยครับไม่ต้องกลัวครับเกมนี้มันไม่ได้มีที่เก็บเลเวลอยู่แค่นี้แน่นอนครับนี่ผมทำแบบให้คนที่เขาเล่นแบบธรรมดาธรรมดาฟาร์มได้ก็คือเป็นมอนกระจอกกระจอกอยู่ครับผมส่วนพวกมอนโหดๆอ่ะเดี๋ยวผมกำลังปั้นตัวอยู่ครับเนี่ยดรอปอีกแล้วพวกมอนโหดๆเดี๋ยวก็จะไปครับไม่ต้องกลัวไปหมดแล้วครับเนี่ยได้อีกแล้วครับเนี่ยผมตีมาแค่กี่นาทีเองเนี่ยเนี่ยผมได้มา9อันแล้วอะเนี่ยของเดิมผมมีอยู่111อันคิดดูดิแป๊บเดียวเองครับผมเนี่ยได้ได้นะให้เห็นกันจะๆเลยว่ามันตกยังไงรอบสุดท้ายครับเดี๋ยวผมจะกลับไปที่เมืองละจ้าเอ๋มาอีกแล้วครับผมลืมบอกเลยว่าที่นี่มันอยู่ที่ไหนยังไงโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันครับ
ตัวอะไรวะอ่ะเรามาดูกันครับว่าแผนที่นี้มันคือที่ไหนนี่ครับแมปเลเวล106ครับผมกด N ขึ้นมาเลยครับผมแล้วเรากดติ๊กว่าตอนที่ผมอยู่ตรงไหนตอนนี้ผมอยู่ตรงนี้เห็นใช่ไหมครับผมนี่ก็คือผมอยู่ตรงนี้ซึ่งถ้ามาจากเมืองเนี่ยผมอยู่ตรงนี้นะเนี่ยซึ่งถ้ามาจากเมืองเนี่ยคือเมืองแรกที่เราเกิดครับเราเดินมาที่แมปเนี่ยเลเวล6ครับ12 26 29 3235ซึ่งตรงเนี้ยเทนเน็ตเชิร์ตเนี่ยยังไงทุกคนก็น่าจะต้องมาอยู่แล้วมั้งครับเพราะว่าตรงเนี้ยเป็นดันเจียนเลเวล50เนี่ยมันจะอยู่ตรงเนี้ยแหละเทนเน็ตการ์เด้นกับเทนเน็ตเชิร์ตเนี่ยครับแล้วเนี่ยก็แค่เดินขึ้นมาอีกแมปนึงอ่ะครับมันก็จะถึงแมปที่ผมอยู่ตอนนี้แล้วก็คือเป็นแมปที่มาฟาร์มเก็บตรงนี้นะครับผมวิธีติ๊กก็คือคนส่วนใหญ่ยังไม่รู้ว่าเวลากด N ขึ้นมาเนี่ยพี่แล้วตำแหน่งผมมันอยู่ตรงไหนบางทีบางคนหาไม่เจอครับกดปุ่มนี้ครับผมแสดงตำแหน่งปัจจุบันครับนี่โอเคแล้วก็ส่วนอันนี้จะเป็นแสดงตำแหน่งก็คือจุดวาร์ปสุดท้ายที่เราวาร์ปมานะครับบางคนแบบว่าไปที่อื่นมาแล้วแบบไปเจอที่ดรอปของดีมาแล้วเราแบบว่าวาร์ปกลับมาเมืองแล้วเราไม่รู้ว่าเฮ้ยไอแมปที่แล้วมันแมปอะไรเรากดอันนี้ได้ครับเนี่ยแสดงจุดวาร์ปสุดท้ายโอเคแล้วก็อันนี้คือจุดที่ผมอยู่นะก็คือเมืองแมปนี้ครับผมแมป106โอเคก็ประมาณนี้มีอีกนิดนึงถ้าสมมุติว่าคุณมาถึงที่นี่แล้วเนี่ยคุณเดินขึ้นมาตรงนี้ใช่ไหมครับแล้วเวลาจะมาฟาร์มครั้งต่อไปเนี่ยมันอาจจะลำบากไปหน่อยดังนั้นแนะนำให้เดินขึ้นมาที่แมปนี้ครับผมเนี่ยเดินขึ้นไปตามที่ผมบอกคอยสักหน่อยเดี๋ยวคอยสักหน่อยโอเคตรงนี้ครับมันจะมีแท่นวาร์ปอยู่เห็นป่ะพอเราเดินขึ้นมาแล้วเนี่ยตรงนี้จะมีแท่นวาร์ปเราก็เดินไปเซฟวาร์ปครับผมแล้วทีนี้ครั้งต่อไปที่เรามาเนี่ยมันจะได้ง่ายกว่าเดิมแล้วก็มีเทคนิคอีกอย่างนึงคือบางคนยังไม่รู้ว่าหินที่ได้มาในตัวหินอันนี้เอาไว้ทำอะไรวาร์ปสโตนเนี่ยครับคือไอ้วาร์ปสโตนเนี่ยบางคนยังไม่รู้เลยด้วยซ้ำแม้แต่พวกผมที่เล่นกันอยู่เนี่ยพวกคนที่มันเล่นๆกันเนี่ยบางคนยังไม่รู้เลยว่าทำอะไรได้เดี๋ยวผมจะใช้ให้ดูว่ามันทำอะไรได้มันเอาไว้วาร์ปไปเขาเรียกว่ายังไงอะต้นแมปอะก็คือเขาเรียกว่ามันเป็นทางออกละกันสมมติว่าคุณไปแมปไหนก็แล้วแต่เนี่ยสมมติว่าผมไปอยู่ตรงสุดปลายนี่เลยถ้าผมกดอะมันก็จะมาอยู่ตรงเนี้ยทางเข้าอะทางเข้าของแมปอะเนี่ยแล้วเราก็วิ่งแค่วิ่งเข้ามานะครับมันก็เซฟแล้วเดี๋ยวผมจะใช้ให้ดูนะว่ามันเป็นยังไงถ้าผมกดเนี่ยกดไอ้วาร์ปสโตนเนี่ยมันจะกลับมาที่ตรงนี้ทันทีครับกดนะเห็นนะดูเด็กเห็นไหมผมกลับมานี่แล้วมันก็เป็นเทคนิคง่ายๆคุณก็แค่วาร์ปมาตรงนี้แล้วกดวาร์ปสโตนมันก็จะมาอยู่หน้าทางเข้าเลยมันจะคูลดาวน์15ทีครับผมแล้วเราก็ไปฟาร์มต่ออย่างเพลิดเพลินเห็นปะเนี่ยครับเราก็มาแมปเดิมแล้วแค่นี้เองง่ายๆได้ใจความต่อไปเดี๋ยวเราไปสรุปยอดกันดูว่ามันเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวขออีกนิดนะครับยังวะเคหมดแล้วงั้นผมกลับแล้วนะกลับไปที่ไคบิดาบางคนบอกว่าพี่หามาบางคนบอกว่าเนี่ยขายไม่ได้จริงหรอกอะไรอย่างเงี้ยก็คลิปหลังจากนี้ไปผมขายโชว์ด้วยเลยครับผมเรามาดูกันว่าตอนนี้มันราคาอันเท่าไหร่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ผมมาขายไป10,000ครับล่าสุดที่ขาย9,000กว่า10,000ครับราคาจะอยู่ประมาณนี้ครับเดี๋ยวมันชื่ออะไรวะลืม ELL เปิดเลยเราติ๊กต่ำสุดก่อนเลย ELL ผิดเหรออ๋อนี่
ตอนนี้ต่ำสุดคือ8,000แต่ที่ผมขายเนี่ยผมขายไปเป็นหมื่นครับผมขายไปอันนึงเป็นหมื่นอ่ะนี่ก็ราคาเดียวกันหมดราคาเดียวกันมาตัดกันคนละ100-200แล้วแต่คุณจะตัดกันยังไงก็ตามสบายครับผมแต่ผมอาจจะขายอยู่ที่10,000ตามปกติเพราะว่าเดี๋ยวสุดท้ายยังไงอ่ะมันก็ต้องราคากลับขึ้นมาอยู่ดีครับผมโอเคนะเราก็ลงขายตอนแรกผมมีเท่าไหร่111อันตีไปแล้วกัน110 100ทั่วเลยแล้วกันอ่ะตีให้หักภาษีหมดเลยก็คือ800,000ตีไปก็คือ800,000แค่ไอเนี้ยที่ผมหาเนี่ย1ชั่วโมงเนี่ย800,000แล้วก็เงินเนี่ยผมได้มา60,000ครับผม60,000เสร็จอย่าพึ่งอย่าลืมมันยังมีอีกอย่างนึงนะนี่นี่ไออันเนี้ยที่ผมได้มาใบทำเอาไปขายไม่ให้หมดเลยครับเนี่ย39อันขายได้หลายตั้ง 50,000 ขายแม่งเลยเห็นนะเป็นแสนหนึ่งแล้วกันนั่นน่ะจริงๆมัน9,000,000กว่าเกือบล้านเลยครับผมอันเนี้ยแต่ว่าเป็นไรครับก็ไว้ที่900,000แล้วกันรวมหักลบอะไรด้วยภาษีก็คือเนี่ยผมไปฟาร์ม1ชั่วโมงได้900,000ครับผมแล้วก็บางคนบอกว่าโหมันขายไม่ได้จริงหรอพี่นี่ผมขายมาแล้วครับเป็นหน้ากระดานเลยครับผมเป็นไงไม่ใช่ว่ามาพูดกันมั่วๆส่งแดดครับออกหมดครับผมทุกครั้งที่ตั้งไม่มีคำว่าเหลือโอเคยังไงก็ฝากไว้ด้วยครับถึงง้อ Channel เออแล้วก็ท้ายนี้ขอนิดนึงครับผมใครที่กำลังมองหาพวกเมาส์คีย์บอร์ดอุปกรณ์เกมมิ่งเกียร์อะไรทั้งหลายอะครับผมก็ฝากแบรนด์ Fantech Thailand ไว้ด้วยนะครับผมพวกอุปกรณ์กับเมาส์เกมมิ่งเกียร์ทั้งหลายประกัน2ปีนะครับผมก็วันนี้ก็ขอบคุณครับผมไปนะครับบ๊ายบาย